สวัสดีครับจากร้านวลิต Audio and Asset นะครับคันที่เห็นอยู่เป็นเบนซ์SL นะครับได้ทำการเปลี่ยนวิทยุตัวใหม่เป็นระบบ Android เข้าไปนะครับนี่เป็นวิทยุตัวเก่ามันไม่ได้เสียอะไรหรอกครับแต่มันจะเป็นหน้าจอที่หมดอายุแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เกือบทุกคันครับก็ได้ทำการเปลี่ยนใหม่พี่ก็บอกว่ามันขัดหูขัดตาเหลือเกินโอเคก็เปลี่ยนเป็นแบบตรงรุ่นมันนะครับฟิกไซส์ครับผมมาดูฟังก์ชันต่างๆแล้วกันผมจะอธิบายไปเร็วๆแล้วกันผมไม่ได้เชื่อมต่ออะไรไว้โอเคอย่างมิวสิกเป็นการเชื่อมต่อตัว USBแล้วก็ผมจะไปบลูทูธเป็นการเชื่อมต่อการสปีกเกอร์คุยโทรศัพท์แล้วเป็นบลูทูธมิวสิกได้ด้วยนะครับเรดิโอก็คือสามารถมัลติฟังก์ชันทุกพวงมาลัยสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับปรับวอลลุ่มคอนโทรลพวงมาลัยได้เหมือนเดิมรับสายวางสายได้นะครับใช้งานมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยสมบูรณ์นะครับเปลี่ยนแท็กปรับวอลลุ่มได้รับสายวางสายได้มัลติแล้วก็คอมมานด์ขึ้นโชว์เหมือนเดิมนะครับใช้งานได้คือขึ้นโชว์สถานะ FM สถานะบลูทูธสถานะ VD ขึ้นตัวที่ตัวคอมมานด์ได้เหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วก็ไปในหน้าเมนูอื่นต่อไปที่แอปพลิเคชัน A2DP ที่พี่เห็นตรงนี้ก็คือเป็นการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth Music อันนี้เป็นตั้งค่าเรื่องเสียง Equalize นะครับอันนี้ Auto Play สามารถเชื่อมต่อ Android และ iPhone ได้ยกตัวอย่างอย่าง iPhone ก็เป็นเชื่อมต่อ CarPlay ได้นะครับแต่ต้องเพิ่มออปชันกันเข้าไปAV in ก็คือสามารถรองรับทีวีดิจิตอล input ได้อีก1 channel นะครับรองรับการเล่น DVD MP4 MKV เอ้ย MP4 audio MP3 แล้วในแอป Easy Connect เป็นการเชื่อมต่อมิลเลอร์ภาพจากโทรศัพท์ขึ้นที่ตัวจอได้ทั้ง Android แบบเชื่อมต่อสายผ่านตัว USB เส้นนี้ได้แล้วก็ Android Wi-Fi คือเชื่อมต่อไร้สายในส่วนของ iPhone เป็นการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi ไร้สายนะครับผ่านไปไงวะอ๋อดึงไปครับก็ยกตัวอย่างการใช้ Google Search ได้แล้วก็ Mapพวกนี้ผมยังไม่ได้สมัครพวก Gmail เข้าไปนะครับก็คือสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ถ้าสมัครเสร็จแล้วก็จะขึ้นเป็นแผนที่มานี่ผมยังไม่สมัครให้ลูกค้าไปสมัครเองนะครับ Play Store พี่สามารถโหลดแผนที่ต่างๆแอปดูหนังฟังเพลงแล้วแต่ Entertainment ของพี่เลย YouTube ก็ต้องสมัคร Gmail เข้าไปก่อนไม่ได้สมัครนะครับยกตัวอย่างคันนี้ตัวจอตัวนี้รองรับกล้องหลังแต่พี่เขาบอกไม่เอากล้องไม่ติดกล้องก็เลยไม่มีภาพกล้องหลังถ้ามีภาพกล้องหลังก็จะเป็นลักษณะถอยหลังเป็นเส้นหมุนตามพวงมาลัยครับมีอะไรอีกไหมโอเคยกตัวอย่างคร่าวๆประมาณนี้ครับสำหรับการใช้งานในหน้าจอตัวใหม่ที่เป็นระบบ Android นะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับกับร้านวลิต Audio and Asset นะครับอยู่ถนนนวมินทร์เบอร์ติดต่อ0823434332นะครับขอบคุณครับ